โอเคนะครับจากคราวที่แล้วที่เราคุยกันถึง System Preferences เรามาถึงกันตรงที่ Trackpad นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ Apple แล้วชอบมากคือแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนผมจะชอบสิ่งที่เรียกว่า Tag Point ของ IBM มากกว่าอะไรเพื่อนเพราะว่าคือแท็กพอยต์เนี่ยบางคนชอบก็ชอบไปเลยบางคนไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยถามว่าแท็กพอยต์หน้าตามันเป็นยังไงแท็กพอยต์เนี่ยจะมีโน้ตบุ๊กอยู่ไม่กี่ยี่ห้อที่มีนะครับเจ้าของไลเซนส์คือ IBM แท็กพอยต์เนี่ยจะเป็นจุก IBM เนี่ยจะเป็นจุกแดงๆอยู่ตรงกลางที่ผมเคยเห็นเนี่ยโน้ตบุ๊กที่มีแท็กพอยต์เนี่ยก็จะมีตอชิบ้ามีเดลมี IBM ThinkPad ที่มีแท็กพอยต์นะครับส่วนยี่ห้ออื่นไม่ค่อยเห็นอ๋อ HP ก็มีปกติเนี่ยแท็กพอยต์จะมีอยู่ในเครื่องรุ่นที่เป็นแบบไฮเอ็นหน่อยถ้าไม่ใช่ IBM นะครับแท็กพอยต์จะไปอยู่บนเครื่องรุ่นไฮเอ็นเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าใครก็ตามที่เอาแท็กพอยต์มาใส่ในเครื่องเนี่ยจะต้องเสียไลเซนส์ให้กับ IBM ด้วยเพราะเขาเป็นคนคิดคือแต่ก่อนเนี่ยผมชอบแท็กพอยต์มากแท็กพอยต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สะดวกมากเนื่องจากว่ามันอยู่บนคีย์บอร์ดเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถคอนโทรลพอยเตอร์โดยที่มือเราก็ยังอยู่บนคีย์บอร์ดเราสามารถคอนโทรลเมาส์เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ต่อได้เลยอะไรเงี้ยใครที่เป็นโปรแกรมเมอร์เคยโคดดิ้งอะไรเงี้ยน่าจะรู้คือทัชแพดเนี่ยมันก็สะดวกคือผมว่าเรียกอะไรนะสัมผัสแรกเนี่ยทัชแพดเข้าใจง่ายเพราะมันคือการถูแต่ส่วนแท็กแพดเนี่ยสัมผัสแรกจะเข้าใจยากเนื่องจากว่าแท็กแพดเนี่ยมันจะออกไปเป็นแนวการคลึงมากกว่าการถูบางคนเลยใช้แล้วงงเหมือนว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ไปมันไม่ไปอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวชอบแท็กพอยต์มากกว่าเมาส์ด้วยซ้ำเพราะว่าเมาส์เนี่ยมันจะต้องคอนโทรลด้วยมือหนึ่งพอเราคอนโทรลพอยเตอร์เสร็จปุ๊บเราจะพิมพ์ต้องเอามือลากจากเมาส์มาที่คีย์บอร์ดแต่แท็กพอยต์เนี่ยตัวคอนโทรลตัวพอยเตอร์อยู่บนคีย์บอร์ดเลยก็สะดวกแต่แท็กพอยต์เนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวเซ็นเซอร์ของแท็กพอยต์เนี่ยมันเป็นเพชเชอร์เซ็นเซอร์ใช้ไปบางทีมันเพี้ยนคือเราไม่ได้ไปแตะโดนมันเลยพอยเตอร์มันก็วิ่งเองเลยข้อเสียของมันคืออันนี้แหละเวลาเจ๊งเนี่ยคือต้องเปลี่ยนทั้งคีย์บอร์ดเลยไม่สามารถเปลี่ยนเฉพาะแท็กพอยต์ได้ทีนี้ผมก็ใช้แท็กพอยต์นานมากจนมาเจอแท็กแพดก็ยังไม่ค่อยปื้มครับจนมาเจอแท็กแพดของ Mac เนี่ยแหละที่รู้สึกว่าเออมันใช่เพราะว่าเจสเจอร์ต่างๆที่ให้มาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แบบคล่องตัวมากๆเช่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกี่เจสเจอร์อ่ะอย่างเงี้ย Swipe Between Page คือเราสามารถใช้2นิ้วเลื่อนปึ๊ดเมื่อซ้ายเลื่อนขวาเปลี่ยนเราเปลี่ยนระหว่างแอปพลิเคชันอันนี้หลายคนจะเห็นผมทำบ่อยเนี่ยเปลี่ยนระหว่างแอปพลิเคชันนี่คือเราสามารถเปลี่ยนได้จากข้างล่างเลยนะครับแล้วแต่ถนัดผมถนัดใช้4นิ้วเพราะว่า3นิ้วผมเอาไปใช้อย่างอื่นละ Mission Control คือเนี่ยเห็นหลายๆอันขึ้นมาได้นี่แล้วก็ Expose เนี่ยExpose เนี่ยในตอนสมัยเป็นถึง Snow Leopard เนี่ย Expose เนี่ยสามารถเห็นทุกๆวินโดว์ทุกๆโปรแกรมเห็นวินโดว์ของทุกๆโปรแกรมที่เปิดอยู่นะขณะในสกรีนนั้นๆได้แต่ Expose ที่เป็น Lion เนี่ยจะเห็นเฉพาะแอปนั้นๆเช่นสมมติผมไปจิ้มตอนเนี้ย Finder มีอยู่แค่แอปเดียวผมเปิด Expose เนี่ยจะเห็นอยู่แค่อันเดียวแล้ว System Preferences ผมจะหายไปแต่ถ้าสมมุติผมเปิด Finder ขึ้นมาอีกอันนึงตอนผมทำ Expose เนี่ยมันจะเห็น2สกรีนแต่ก็จะเห็นเฉพาะไฟเดอร์เท่านั้นถามว่า Expose เลือกเห็นวินโดว์ของอะไรวินโดว์จะเอาวินโดว์ของอะไรมาเปิด
ก็คือดูจากแอคทีฟตอนนี้ไฟเดอร์แอคทีฟดูบนเมนูบาร์เนี่ยไฟเดอร์แอคทีฟพอผมเปิด Expose ก็คือจะให้เห็นวินโดว์ของไฟเดอร์ทั้งหมดมุดผมเปิดอีกไฟเดอร์หนึ่งเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นของไฟเดอร์ทั้งหมดทีนี้แต่ถ้าเราต้องการดูแอปหน้าตาวินโดว์ของหน้าสกรีนนี้ทั้งหมดมันกลายเป็น Mission Control แทนแล้วนะครับแต่ข้อเสียของ Mission Control คือไอ้หน้าจอวินโดว์มันจะไปขี่ๆกันอย่างเงี้ยเราต้องมาเขาเรียกอะไรนะรูทขึ้นอีกทีนึงแต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเงี้ยคลี่ตรงนี้เนี่ยคือใช้เอา2นิ้วมาวางแล้วก็รูทขึ้นนะครับแต่ก็เราก็ยังไม่สามารถเห็นทั้งหมดแบบเนี้ยเราจะเห็นทั้งหมดได้จริงๆแต่ก่อนตอนเริ่มเลยเนี่ยผมชอบพูดตามตรงคือชอบวิธีแบบ expose มากกว่าแต่ว่าพอใช้ mission control ไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันก็มีวิธีคิดของมันที่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยส่วน launchpad เนี่ยเคยทำให้ดูละเราเปิดวุ๊บเนี่ยคือ launchpad ใช้4นิ้วครับจีบเข้าหากันหรือโชว์ desktop เนี่ยคืออย่าง Windows เนี่ยเวลาเราโชว์ desktop เราต้องกด Windows D หรือต้องไปกดปุ่มตรง taskbar เพื่อที่จะโชว์ใช่ไหมแต่นี้เราใช้แหกมือออกวุ๊บนี่ก็คือ Windows ก็จะโผล่ขึ้นมาคือผมว่าgesture พวกนี้มันคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าโอ้เฉยๆแต่ผมรู้สึกว่าเนื่องจากว่าเวลาเราทำงานพอเราทำงานที่เป็น multitask มากขึ้นเรามีหลายๆโปรแกรมเฮตาโลกันขึ้นมาทำงานพร้อมๆกันเนี่ยมันสำคัญมากที่เราจะ manage หน้าจอแต่ละอันให้มันแบบใช้แล้วรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เกะกะไม่ลบโอเคเดี๋ยวยังไม่จบpoint and click เนี่ยแท็บนิ้วเดียวจิ้มเพื่อเลือก secondary ก็คือเทียบเท่ากับเมาส์ปุ่มขวาใช้2นิ้วจริงๆมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมถนัดอันนี้มากกว่าละอันนี้มัน common ด้วยเนื่องจากว่าบน Windows Touchpad เนี่ยเมาส์คลิกขวาคือการกด2อันส่วน Lookup เนี่ยคือ double tap อันนี้มันจะไปทำได้ในเขาเรียกว่าอะไรนะใน Safari ก็ทำได้นะครับเช่นเนี้ยสมมติผมบอกว่าขอ look up คำเนี้ยตอน hit double tap ของอันนี้มันกลายเป็น zoom in zoom out ไปละอันนั้นรู้สึกว่ามันจะไปทำได้ในพวกโปรแกรมอ๋อมันเป็น double tap with T finger ผมก็ซื้อบื้อเนี้ยครับ3นิ้วจึ๊กๆเนี้ยมันก็จะขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะโอเค allowเนี่ยดับเบิลแท็บจึ๊บจึ๊บมันก็จะลุกอัพมาแต่ให้เราเรียบร้อยซึ่งอันนี้ผมว่าสะดวกนะคนอื่นจะว่ายังไงไม่รู้ T finger drag คือบางคนปกติเนี่ยเวลา drag สกรีนเนี่ยถ้าเป็น Windows เราต้องดับเบิลคลิกก่อนแล้วเราถึงจะ drag Windows ได้แต่ว่าพอเป็น Mac เนี่ยก็คือใช้3นิ้วลากเลยปืด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 สะดวกสุดยอดอ่ะคือผมว่ามันเกินมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยมันใช้ง่ายกว่าเดิมมากครับ Scrolling and Zoom เนี่ยคืออันนี้จะมีปัญหามากคนที่เคยใช้ Mac จนถึง Snow Leopard เนี่ย Scrolling Direction เนี่ยจะกลับบน Lionที่ผมเคยพูดมาหลายครั้งว่า Apple พยายามจะ Unify Interface Unify Experience การใช้งานเนี่ยก็คือสิ่งนี้แหละ Apple มา Unify การ Score Page เนี่ยให้เหมือน iPhone บน Lion คือบน iPhone เวลาเราเลื่อนหน้าขึ้นเราคือเอานิ้วรูดขึ้นถูกปะแต่ว่าบน OS 10สมัยก่อนอ่ะจนถึง Snow Leopard อ่ะถ้าเราอยากเลื่อนสกรีนขึ้นเราต้องเลื่อนเมาส์ลงอะไรเงี้ยทีนี้พอมันใช้ Natural Scrolling เนี่ยมันให้ feeling เหมือนบน iPhone ใครใช้ iPhone บนนี้จะไม่งงแต่กลับการใครที่ใช้ Snow Leopard พอมาเจอ Lion เฮ้ยมันทำไมสกรีนมันกลับด้านกันอะไรเงี้ย
แล้วแต่ชอบแต่ผมก็ใช้เนี้ยจนชินเพราะว่าเนื่องจากคือผมยอมรับแนวความคิดของ natural scoring นะเพราะว่ามันทำให้เข้าใจได้ง่ายกับอุปกรณ์บน iPhone คือผมใช้ iPhone นะพอมาเจอบนเนี้ยมันก็ติดแล้วล่ะแต่ก็จะมีปัญหาเวลาไปใช้เครื่องที่เป็น Snow Leopard เอ้ยทำไมมันเลื่อนไม่ได้ทั้งที่จริงๆมันเลื่อนได้แต่เราเลื่อนผิดทางอย่างซูมรูปเนี่ยเนี่ยใครใช้ iPhone เข้าใจแน่นอนสมาร์ทซูมเนี่ยคือดับเบิลแท็บที่เมื่อกี้ทำให้ดูบนอันนี้ครับดับเบิลแท็บถามว่าอันนี้เหมือนอะไรง่ายมากเคยใช้ Safari บน iPhone ใช่ไหมเราดับเบิลแท็บเพื่อให้มันซูมอันนี้เหมือนกันเลยโรเทตใครใช้โฟโต้บน iPhone ก็คงรู้จักดีว่ามันคืออะไรดูแล้วคงไปได้ไม่เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าพยายามจะคอนโทรลไม่ให้ยาวกว่านี้วันนี้เอาได้แค่แท็กแพดเท่านั้นนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่รู้สึกอยากใช้ Mac เพราะฟีเจอร์เจสเชอร์ต่างๆที่ทำได้บนแท็กแพดเลยแหละเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่รู้สึกว่ามันคอนโทรลแอปพลิเคชันบนหน้าจอได้แบบหมูตู้จริงๆไงครับโอเคครับวันนี้ขอแค่นี้ครับ